ตอนแล้วหลังแบมแบมกันพี่มุกตัดพ้อทำไมคนโลกนี้เกลียดผมกันจังแฟนคลับเจอต้นตอแล้วหลังแบมแบมกันพี่มุกตัดพ้อทำไมคนโลกนี้เกลียดผมกันจังพร้อมใจกันติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม We Love You แบมแบมให้กำลังใจกลายเป็นกระแสโซเชียลเดือดทันควันเมื่อหนุ่มน้อยที่สร้างความภูมิใจให้คนทั้งประเทศในการประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินที่ประเทศเกาหลีอย่างแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเจ็ดได้ออกมาตัดพ้อถึงชีวิตในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทำอะไรไม่ดีให้พวกคุณหรอครับหลายๆรอบแล้วทำไมคนโลกนี้ถึงเกลียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้มันขัดใจหลายๆคนมากเหรอครับทางเหล่าอากาเซ่ทนไม่ไหวออกมาติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม We Love You แบมแบมจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมขุดหาต้นตอดังกล่าวจนมารู้ว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งอ้างตัวเป็นทีมงานโพสต์พาชมงานเบื้องหลังงานโมโนเตเวนตี้ในพัทยาเขาดาว2023แต่ดันไม่พูดถึงเรื่องราวดีๆกลับพูดจาในทิศทางลบเช่นปีหน้าไม่เอาแบมแบมมาแล้วคนเยอะเกินไม่ได้ถ่ายเลยครับไม่ว่างเลยครับคอยดูแลดูดส้วมให้อากาเซอร์ยูคราบบบและพี่ชายเขาจ้างมาครับรวมถึงยกศิลปินคนอื่นมาเปรียบเทียบกับแบมแบมทางด้านแบงค์ชินดนัยภูวกุลผู้บริหารค่ายเพลงปี29 Music IDENTITIES พี่ชายแบมแบมไม่นิ่งนอนใจกับความรู้สึกที่เสียไปของน้องชายออกมาติดตามเรื่องราวดังกล่าวพร้อมทวีตว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้องท้ายบ้านไม่ต้องสีครับโดนแบล็คลิสต์ทั่วทุกออร์แกไนซ์แน่นอนครับสุดหล่อก่อนจะเผยว่าได้คุยกับทางผู้โพสต์ที่สร้างความเสียหายแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทีมงานอย่างที่กล่าวอ้างเพียงแค่ทำคอนเทนต์แซวเล่นเฉยๆได้คุยกับเจ้าตัวแล้วนะครับแค่คนไปยืมแท็กจากทีมงานเข้ามาทำคอนเทนต์ครับคนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดกับงานเลยครับเดี๋ยวให้คนที่ให้ยืมแท็กรับผิดชอบแทนครับจบแล้วนะครับเคลียร์กับเจ้าตัวแล้วขอบคุณมากครับล่าสุดห้องท้ายบ้านได้ออกมาโพสต์ขอโทษหนุ่มแบมแบมแล้วโดยระบุว่าขอโทษคุณแบมที่ผมพาดพิงไปก้าวล่วงขอโทษแฟนคลับที่ทำให้เสียความรู้สึกขอโทษผู้จัดที่ทำให้เดือดร้อนขอโทษตัวเองที่ไม่ชัดเจนและสื่อสารแบบสิ้นคิดอย่างน้อยเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าความรักมันสวยงามแล้วมันเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดมันทำให้ผมรักน้องๆที่มารอตั้งแต่ตีหนึ่งมันพิสูจน์ความตั้งใจได้มากมายผมไม่ได้มีคำพูดสวยหรูแต่เหตุการณ์ทำให้ผมรู้จักและรักอากาเช่จริงๆผมไม่ได้ประชดผมรู้จักพวกคุณแล้วผมเลยรู้ว่าทำไมคุณแบมถึงรักพวกคุณเช่นกันส่วนในวิดีโอผมนำเสนอเพียงระบบเสียงเท่านั้นไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบหรือพาดพิงใครใดๆจากข้อความเพียงบางส่วนอาจจะให้เข้าใจผิดต่อไปผมจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ต่อมาทางคู่กรณีก็โพสต์ขอโทษอีกครั้งระบุว่าขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้จะขอโทษยังไงและก็เพิ่งรู้ว่าไม่ควรแซวเล่นเพราะมันไม่ตลกขอโทษแฟนคลับครับกรุณาด่าผมแต่เพียงผู้เดียวและผมไม่ได้ตลกเหมือนกันฮาสนันเมื่อผู้ชายไม่เชื่อว่ากำลังทำบุญงานนี้ร้อนถึงหลวงพ่อเคลียร์ให้กลายเป็นคลิปไวรัลเมื่อสาวรายหนึ่งไปไหว้พระแต่ดูเหมือนปลายสายจะไม่เชื่อง่ายๆงานนี้ร้อนไปถึงหลวงพ่อต้องออกโรงช่วยเคลียร์ให้คลิปดังกล่าวได้รับการแชร์โดยสมาชิก TikTokนาลาดาขีดล่างเอ็นโดยเขียนไว้บนคลิปว่าเมื่อผู้ชายโทรมาหาเพื่อนตอนกำลังไหว้พระพร้อมแคปชั่นว่ามึงจะคุยกับพระไหมถามซิ
ซึ่งพบว่าระหว่างที่กำลังทำบุญนั้นดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะถูกโทรตามและเพื่อนผู้หญิงพยายามบอกปลายสายว่ามาไหว้พระกับเพื่อนแต่ดูเหมือนปลายสายจะไม่เชื่อและเสียงคงจะดังจนหลวงพ่อบอกใส่ไม่ให้ว่าจะคุยกับพระไหมละไม่เชื่อเหรอได้ยินไหมวิดีโอคอลซิก่อนที่เพื่อนสาวของเธอจะเปิดโทรศัพท์วิดีโอคอลพร้อมกับหันโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อว่าดูสิดูเห็นหรือยังเท่านั้นแหละเดี๋ยวโทรหาใหม่หลวงพ่อจึงบอกว่ามานี่มาใกล้ๆเท่านั้นนะเคลียร์จนกลายเป็นคลิปเรียกเสียงฮาและแซวกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแห่โยงปมอ้ําพบแฟนย้อนโพสต์บอกกับเพื่อนร้อนฉ่าอีกโพสต์ตรงกับคอมเมนต์ของอ้ําที่คุยกับเพื่อนไปอีกดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแห่โยงปมอ้ําไฮโซพบแฟนๆย้อนคอมเมนต์นางเอกซุปตาคุยกับเพื่อนช่วงปีใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงหนักแล้วตอนนี้ Watch as this guy removes parasites from this hornet's body. อ้ำพัชราภาและไฮโซพกพรประภาหวานใจความรักสั่นคลอนหรือเปล่าจนเกิดกระแสลือกันสะพัดว่ารักล่มรับปีใหม่หรือเปล่านอกจากไร้ภาพหวานด้วยกันช่วงปีใหม่ออกมาให้เห็นในคลิปของเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนซีที่อ้ํารีบมาร่วมวงรับประทานอาหารกับเพื่อนโดยเจ้าตัวออกปากเองรีบบึ่งมาเลยเพราะรู้ว่าเพื่อนๆต้องมาเรื่องราวของอ้ําแน่เพราะเรื่องของอ้ํามันใหญ่มากหรือการที่เอสุภชัยเปิดเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนแล้วอ้ําก็ร่วมร้องเพลงด้วยโดยย้ำท่อนที่บอกว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้อ้ําก็ย้ำเน้นเสียงแปลงเนื้อไปอีกด้วยว่าพี่กระเทยสอนแล้วแต่ไม่จำล่าสุดไฮโซพกออกมาเคลื่อนไหวหลังมีการโยงไปถึงเรื่องมือที่สามว่าเจ้าตัวขออยู่คนเดียวกับครอบครัวและสุนัข ก่อนไปกันใหญ่แล้วงงเบอร์สิบแต่เมื่อมีเหล่าแฟนๆย้อนไปดูคอมเมนต์ภาพที่อ้ําโพสต์ภาพกับเอสุภชัยและเพื่อนๆซึ่งสาวอ้ําได้มีการตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนคนหนึ่งด้วยว่าจับมือเท่ากับเพื่อนนะคะท่องไว้ก่อนล่าสุดนักข่าวบันเทิงตัวจี๊ดเต๋าทีวีภูออกมาโพสต์คำใบ้ข้อความว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะทำหลายคนโยงไปถึงประเด็นนางเอกซุปตากับหวานใจคงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ครั้งนี้ความจริงเป็นอย่างไรกันต่อไปThank you.